สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับข้อตกลงนะครับการค้าเฟส1นะครับระหว่างจีนสหรัฐนะครับจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับมาติดตามกันนะครับสัญญาของจีนจะซื้อสินค้าเกษตรนะครับจากสหรัฐ 200,000 ล้านดอลลาร์นะครับจะทำได้หรือไม่นะครับทำไมนะครับนะเริ่มต้นเนื้อหาข่าวนะครับแล้วก็มีคำถามนะจากทางวิทยากรว่านะมันมีแสงสว่างนะส่องออกมาสู่ท้องถนนในขณะนี้นะอะไรที่พวกเรานะจะถูกทิ้งไว้ให้จริงๆนะอะไรที่พวกเราเนี่ยนะทำได้สำเร็จรุ่งเรืองนะในฐานะคนอเมริกันนะครับฉันกำลังจะดีขึ้นนะฉันกำลังจะรวยขึ้นหรือไม่นะในขณะนี้สืบเนื่องจากสิ่งนี้นะครับหรือมันจะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับทางนักวิเคราะห์หญิงนะครับนะก็ได้กล่าวว่ามีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะที่คาดเดานะอย่างแท้จริงเลยว่าจะไม่มีอะไรนะแตกต่างมากในสิ่งที่เกิดปรากฏออกมาใช่นะมีคำสัญญานะครับนะโดยจีนสัญญานะที่จะซื้อนะมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ของผลิตภัณฑ์ผลิตผลนะทางการเกษตรนะจากสหรัฐในช่วงตลอด2ปีนี้นะแต่พวกเรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับ2ปีดังนั้นและในขณะนี้นะเวลา2ปีเนี่ยมันคล้ายกับว่าสิ่งนั้นนะเป็นระยะเวลาที่นานมากที่จะเล่นด้วยและจีนเนี่ยไม่ต้องกลายเป็นนะไม่ต้องซื้อทุกสิ่งทุกอย่างทันทีทันใดพวกเขานะสามารถนะจะลากสิ่งนี้ออกไปเป็นระยะเวลา2ปีนะและในสิ้นสุดของ2ปีนั้นคล้ายกับว่าเฮ้ย hey, พวกเราเนี่ยได้บรรลุการสิ้นสุดนะของการต่อรองของพวกเราแล้วนะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะในทันทีทันใดนะทางพิธีกรชายนะครับนะก็ได้ถามต่อว่านะครับทำไมเนี่ยจีนนะอาจจะสร้างคำสัญญานี้นะถ้าพวกเขาเนี่ยไม่มีความเชื่อนะในมันนะมาจากหัวใจอย่างมีความจำเป็นนะว่ามันเนี่ยจะปรากฏผ่านออกไปด้วยสัญญานั้นนะที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จนะในสัญญานั้นนะครับทางนักวิเคราะห์หญิงนะครับก็ได้กล่าวว่าอะไรนะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่พูดถึงคือว่าข้อตกลงนี้นะเป็นความต้องการนะที่ไม่สมเหตุสมผลต่อจีนนะที่จะซื้อสินค้ามูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์นะเนื่องจากว่าสิ่งนี้มันเกินกว่าปริมาณนะในคำสัญญาก่อนหน้านี้ในปี2017นะครับและสิ่งนั้นเนี่ยก่อนที่สงครามการค้าจะเริ่มต้นขึ้นเสียอีกจีนไม่ได้นะแม้แต่ต้องการสิ่งนี้มากนะพวกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและถ้าพวกเขาเนี่ยนะทำนะถัดจากนั้นนะนั่นหมายความว่าจีนเนี่ยต้องลดการจัดส่งนะจากบราซิลนะจากคู่ค้าทางการค้าอื่นๆและสิ่งนั้นง่ายๆเลยนะคือจะไม่ได้รับอนุญาตนะภายใต้กฎระเบียบของ WTO นะครับองค์การการค้าโลกดังนั้นนั่นเป็นอีกมุมหนึ่งนะที่บรรดานักวิเคราะห์เนี่ยกำลังมองไปที่ว่าข้อตกลงนี้จะถูกต้องตามกฎหมายจริงๆหรือไม่หรือการผูกมัดภายใต้กฎหมายขององค์การการค้าโลกนะเนื่องจากว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นโอกาสหรือศักยภาพนะในการละเมิดข้อตกลงนานาชาติที่ชื่นชอบนะจากส่วนใหญ่นะครับทางวิทยากรชายนะก็กล่าวต่อว่าดังนั้นนะอะไรที่คุณเนี่ยกำลังพูดอยู่คือจีนเนี่ยตกลงในข้อตกลงนี้เพื่อเหตุผลทางการเมืองมากกว่าเหตุผลอื่นใดๆใช่ไหมทางนักวิเคราะห์หญิงนะฮะก็ได้กล่าวว่านะเหตุผลนะที่เหมาะสมที่สุดนะเนื่องจากว่ามันจะอนุญาตให้ทั้งสองชาตินะครับได้รักษาหน้ามันจะส่งให้ทรัมป์เนี่ยนะได้รับชัยชนะในสิ่งที่ปรากฏออกมาเนื่องจากว่าคำสัญญาของพวกเขาในอนาคตนะไม่ว่าพวกเขาจะยืนหยัดหรือไม่ก็ตามแล้วสำหรับจีนนะมันจะส่งให้พวกเขาเนี่ยมีเวลาได้พักหายใจสักเล็กน้อยเนื่องจากมันอนุญาตให้ทรัมป์นะที่จะไม่ขึ้นภาษีนะที่เขาได้สัญญาไว้นะในเดือนธันวาคมแต่ความผิดหวังนะความผิดหวังครั้งใหญ่นะครับจากตลาดตลอดทั้งสัปดาห์นะและทำไมตลาดร่วงลงในเอเชียทำไมตลาดร่วงลงในยุโรปนะในช่วงลงนามนั้นนะฮะทางวิทยากรชายก็เสริมว่านะครับขึ้นเพิ่มนะเพียง90จุดที่นี่นะในสหรัฐนะ
ทางนักวิเคราะห์นะก็กล่าวต่อว่าทำไมผู้คนประชาชนผิดหวังนะเนื่องจากว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้ตกลงที่จะลดภาษีลงนะไม่มีแม้แต่ตารางเวลานะเพื่อการลดลงนะย้อนกลับไปของภาษีในขณะนี้ดังนั้นนะเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยผิดหวังอย่างขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากว่าสิ่งนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไม่มีการนะลดการบั่นปลายอย่างแท้จริงนะมีแค่เพียงการหยุดยิงเท่านั้นนะฮะทางพิธีกรนะครับนะก็ได้ถามต่อว่าดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นนะจะกำลังมาทั้งหมดนะในไม่นานนี้นะในเฟส2ใช่ไหมทางนักวิเคราะห์นะครับนะก็ได้กล่าวว่านั่นเป็นอะไรที่ทรัมป์ต้องการนะฮะและสิ่งนั้นเนี่ยกำลังเป็นสิ่งที่ยากมากเนื่องจากว่าตามที่ทุกๆสิ่งพิมพ์นะของจีนเนี่ยเช่นเดียวกับนะนายดูเหอนะครับรองประธานนะเจรจาการค้าของจีนเนี่ยเขาได้พูดจริงๆว่ามันเป็นการที่ไม่สุขุมฉลาดนะที่ที่จะเริ่มนะการเจรจาต่อรองนะเฟส2นะเร็วเกินไปนะอะไรที่เขาหมายความจริงๆก็คือว่านะมันจะไม่เริ่มขึ้นในเวลาใดๆนะในเร็วๆนี้นะทางพิธีกรชายนะครับนะก็ได้กล่าวว่านี่คือจุดสำคัญนะครับและผมคิดว่าผมต้องการให้นะผู้คนประชาชนเนี่ยทำให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจสิ่งนี้นะจากที่บ้านพวกเราได้รับการบอกกล่าวว่าเมื่อข้อตกลงเหล่านี้ได้ถูกลงนามการถดถอยของเศรษฐกิจโลกจะถูกผัดผ่อนออกไปเศรษฐกิจนะจะได้รับการปรับปรุงนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีดอกไม้จะเติบโตขึ้นนะในทุกที่อย่างทันทีทันใดนั่นคือนะพวกเราเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนะของสิ่งนี้และมันอาจจะไม่เกิดขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับนะทางนักวิเคราะห์นะครับก็ได้กล่าวว่ามันจะเกิดขึ้นในที่สุดอย่างแน่นอนนะและวางมันในทางนี้นะถ้าทรัมป์เนี่ยไม่ได้ริเริ่มนะสงครามการค้านะตั้งแต่แรกเศรษฐกิจนะอาจจะดีกว่านี้มากนะพวกเราอาจจะไม่ต้องลบ 0.2% ออกจากการเติบโตของ GDP ในช่วงปี2019ที่แล้วนะฮะนั่นคือนะตลอดทั้งปีนะที่เสียของนะไปในการถอยหน้าถอยหลังนะระหว่างสหรัฐและจีนถ้าสงครามการค้าไม่เคยเริ่มต้นขึ้นทุกอย่างอาจจะดีกว่านี้ไปแล้วนะทางวิทยากรชายนะก็ได้กล่าวว่าแต่มันจะดีขึ้นมากนะถ้าพวกเขาเนี่ยมาถึงที่ข้อตกลงสุดท้ายบนส่วนของเฟส2ใช่ไหมทางนักวิเคราะห์กล่าวว่ามันมีศักยภาพโอกาสนะที่จะมีการปรับปรุงของตลาดง่ายๆนะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงและความเสี่ยงลดลงและความไม่แน่นอนนะก็ถูกแขวนเอาไว้นะครับนะทางพิธีกรชายนะครับนะเขาก็ได้กล่าวว่าดังนั้นนะครับเฟส1เนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ระหว่างสิ่งนี้นะหมายถึงว่าตัมอัพนะครับคือขึ้นนะและสิ่งนี้ใช่ไหมก็คือตัมดาวนะคือลงนะก็หมายถึงว่าอยู่ระหว่างกลางๆใช่ไหมนะทางนักวิเคราะห์ก็กล่าวว่าถ้าพูดถึงสถานภาพนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวนะที่ผมได้แปลนะเรียบเรียงสรุปมาให้ฟังนะครับนะโดยสรุปเนื้อหาคือว่านะทางมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับก็มองว่าการที่จีนกับสหรัฐนะครับตกลงทำสัญญานะซื้อขายนะโดยที่จีนเนี่ยสัญญาว่าจะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐนะครับมูลค่าประมาณ200,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันเกินจริงกันไปนะเพราะว่าถ้าเราจำได้ตอนก่อนที่มีการลงนามเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ออกมาบอกว่าจีนจะซื้อนะสินค้าจากสหรัฐเนี่ยประมาณ 40,000 ถึง 50,000 นะครับล้านดอลลาร์นะครับแต่พอวันลงนามจริงๆเนี่ยทำไมการกับการว่าซื้อถึง 200,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็จะมีการต่อรองนะแต่ว่ายืดระยะเวลาเป็นเวลาถึง2ปีเลยนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าใช้เวลาเยอะมากนะซึ่งมันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับนะสัญญายิ่งเราทำนานเนี่ยนะเราก็มูลค่าเยอะเนี่ยมีโอกาสที่มันจะผิดนะสัญญาได้มากซึ่งทางนักวิเคราะห์ก็มองว่านะถ้าจีนซื้อปริมาณอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแต่ว่าจีนเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณเยอะขนาดนั้นก็แปลว่าต้องไปลดปริมาณซื้อจากคู่ค้ารายอื่นอย่างเช่นบราซิลเป็นต้นนะครับนะซึ่งก็จะผิดนะต่อกฎขององค์การการค้าโลกนะที่จะมีการผูกขาดนะอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งผมก็ฟังดูแล้วก็จะเข้าใจนะ
แล้วก็การทำสัญญาข้อตกลงครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดนะแปลว่ารักษาหน้าของทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือทรัมป์ก็จะมีผลงานนะครับขณะที่จีนเนี่ยก็สามารถลดการหรือว่าชะลอการขึ้นภาษีนะจากทรัมป์ได้นะครับก็เรียกว่าเป็นละครนะทางด้านการเมืองแล้วกันนะก็แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายรักษาหน้าแล้วก็การที่มีข้อตกลงการค้าเฟส1เนี่ยมันยังไม่จบนะมันเป็นการแค่หยุดยิงเฉยๆนะครับแล้วก็มันมีโอกาสนะครับนะที่จะเกิดอะไรขึ้นมาอีกนะมันยังไม่ใช่เป็นการจบจริงๆนะแล้วก็มันไม่มีผลในการชะลอนะเศรษฐกิจโลกถดถอยนะครับเพราะว่าทางนักวิเคราะห์บอกว่าถ้าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะสหรัฐไม่เปิดสงครามการค้ากับจีนเนี่ยนะครับ GDP ของสหรัฐจะโตมากกว่านี้อีกประมาณ 0.2% นะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันนะครับนะสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอนนะแต่ว่าขณะนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วสงครามการค้านะครับก็ต้องรอนะถ้าสิ้นสุดนะเฟส2ได้นะก็คงจะดีขึ้นกว่านี้มากนะครับอันนี้เป็นมุมมองของพิธีกรชายนะครับซึ่งเขาบอกว่าข้อตกลงการค้าเฟส1เนี่ยมันไม่ใช่ดีมันก็ไม่ใช่เสียนะครับมันอยู่กลางๆนั่นเองนะเขาทำนิ้วโป้งขึ้นๆลงๆนะก็แสดงถึงว่านะครับอยู่กับที่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันเป็นเกมละครทางการเมืองนะครับนะสำหรับการเลือกตั้งในปี2020ที่จะมาถึงนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ